เพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเที่ยวดีกว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเพชรบุรีราชบุรี3วัน2คืนค่ะวันแรกเลยเราจะมาเที่ยวที่งานเขาวังนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยที่เขาวังนี้นะคะเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรีที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะโดยจะตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่3ยอดเลยนะคะโดยคลิปนี้เราจะพาไปชมความสวยงามของพระราชวังนะคะแล้วก็รอชมพลุที่งานด้วยค่ะเรามาจอดรถที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเพชรบุรีนะคะก็จะอยู่ด้านข้างทางไปที่อุทยานนะคะแค่จอด50บาทงานกว้างเลยค่ะได้หลายคันด้านนี้ค่ะก็จะเป็นตรงนี้ออกไปก็ตรงไปนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากินข้าวแถวนี้ก่อนนะคะก็เจอร้านนี้นะคะเป็นร้านขายขนมจีนก๋วยเตี๋ยวนะเดี๋ยวเราได้มาแล้วนี่ขนมจีนมีไข่ด้วยนะคือชาดีนะจีนนัวถึงแล้วค่ะขอบคุณนะคะของเยอะเลยเป็นมรดกโลกนะคะกลุ่มป่าแก่งกระจานเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านล่างก็จะมีห้องน้ำนะคะก็เสียบให้แบบจะเป็นทางผ่านนะคะก็ระวังลิงกันด้วยนะชันมากเลยนะคะขึ้นมานิดเดียวก็เหนื่อยแล้วนะนี่ค่ะโอ้ยวันสวยต้นไม้ต้นเลยสวยมากนะคะเป็นแบบแปลกตาดีเราจะเดินขึ้นไปตรงจุดอ้อมชมวิวด้านจุดแรกนะคะที่นี่บรรยากาศดีนะคะถ้ามาแบบผมว่ามาช่วงงานเนี่ยดีเพราะว่าปกติเขาปิด5โมงถ้ามาช่วงงานเขาก็จะเปิดยันถึงมืดเลยด้านนี้ก็จะเห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่ดูวิวเมืองนี่วิวเมืองค่ะวิวเมืองที่ตรงนี้ถ้าเห็นจากด้านนี้ก็จะมีเป็นซุ้มขนมไทยด้วยนะคะโอ้น่ากินที่ให้นั่งพักเป็นระยะนะคะใครเมื่อยก็แวะนั่งได้แบบไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่ามันชันมากด้านนี้จะเป็นทางไปศาลาเย็นใจนะคะส่วนด้านนี้ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะขึ้นไปให้สุดก่อนค่ะด้านนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานนะคะด้านบนพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นพระที่นั่งเวชเชียรวิเชียรปราสาทนะคะสวยมากเลยค่ะ
ี่สวยนี่ค่ะโอ้สวยเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะไปแล้วนะปลาหมดเลยอ่ะเพียบอะไรอีกไหมจะอะไรอีกไหมลิงที่นี่ถ้าเราไม่ได้ถืออาหารหรือขนมอะไรไปเขาก็จะไม่มายุ่งกับเรานะคะโหสวยมากเลยด้านนี้ค่ะทางเดินที่จะไปพระปางนะคะด้วยนะคะนี่ประตูนี้แล้วก็เดินขึ้นบันไดต่อเลยค่ะนี่ค่ะขึ้นบนจากเจดีย์ว้าวข้างบนเป็นยังไงบ้างคุณแลนโอ้ยหูเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เจดีย์แดงนะคะแล้วก็ที่วัดไปค่ะตรงนี้จะเป็นกึ่งกลางนะคะจะเห็นพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้คู่นี้ด้วยทางเดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นหินหินไปแล้วค่ะเจดีย์แดงสวยจังนี่ค่ะด้านหลังเขาก็จะมีที่จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนนะคะเราก็แล้วแต่ทำบุญนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้พระไพรีพินาศด้านในกันค่ะไปพระไพรีพินาศนะคะมีผู้นำมาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ค่ะในครั้งที่ท่านผนวดอยู่ที่วัดบวรนิเวศนะคะเชื่อกันว่าพระไพรีพินาศจะช่วยปัดเป่าศัตรูให้แพ้พ่ายแพ้ภัยตัวเองค่ะ
ใครเดินขึ้นเขาช่วงแรกที่ชันมากๆไม่ไหวนะคะเขาก็จะมีรถรางบริการนะคะ50บาทค่ะลงก็อย่าลืมแวะซุ้มของแก่นกระจานนะคะเขาแจกต้นกาต้นไม้ด้วยค่ะเราลงกันไปหาอะไรกินนะคะแล้วก็ไปหาจุดถ่ายพลุกันค่ะจะเป็นบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะมีของขายเต็มเลยค่ะคือคืนมากมีหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้ถังสูตรลูกชมพูเพชรใหญ่มาก20บาทเดี๋ยวชิมก่อนไปชิมตรงเงียบๆไหมเนี่ยคนนั้นนู้นนะคะมีชมพูเพชรอยู่ค่ะใกล้ๆกับทางเข้าทางนู้นนะคะอร่อยบอกนี่มันเปรี้ยวๆหวานๆอร่อยอาจารย์กันดาเราไปไหว้สารหลักของเราเป็นที่ก่อนขอเจอเธอทุกทางไปหากไม่มีเธอทั้งค่ะแล้วน้องกระเพาะนะชิมได้นะไปมาเอาถ้วยหนึ่งจ้าไปค่ะถ้วยไหนคะเนื้อเลยจ้าจ้ามาแล้วนี่บาทบาทกันเลยจ้าจะเก็บกับเครื่องผลิตได้เลยนะจ้าเอาแก้วเล็กไข่ทอดนะคะกระป๋อ40อร่อยอ่ะกรอบดีกรอบดีจังไข่เหลือเลยตอนนี้2 ทุ่มจะครึ่งแล้วอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูพวกกันค่ะWe'll be right back.
นี้ค่ะแล้วเราพักที่ The Beach ชะอำ Residence นะคะก็ง่ายๆนะแล้วเป็นห้องแบบง่ายๆค่ะห้องเดียวกระทัดรัดไม่มีหน้าต่างนะคะห้องน้ำห้องน้ำส่วนตัวนะคะมีห้องน้ำก็มีชักโครกแยกโซนเปียกโซนแห้งมีน้ำอุ่นนี่ค่ะมีทิชชู่ให้นะคะมีสบู่ก็มีกระจกในห้องน้ำก็ถือว่าโอเคนะก็มีทีวีมีพัดลมแต่ว่ามีแอร์นะคะผ้าเช็ดตัวมีให้ตู้มีให้ก็มีโต๊ะใช้นั่งทำงานนะคะมีตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีเป็นเครื่องดื่มนะคะมีน้ำให้2ขวดดีแต่คือจะบอกว่าถูกมากพอจองมาได้200กว่าบาทว้าวพอดีมีคะแนนอยู่ในแอปทริปนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่มานอนเฉยๆเนาะนะคะไม่ได้แบบจะเอาบรรยากาศอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะคะพรุ่งนี้เราค่อยดูบรรยากาศรอบๆโรงแรมกันนะคะเอานี้ค่ะวันที่2ของทริปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันค่ะบรรยากาศภายในโรงแรมนะคะเมื่อคืนก็ถือว่านอนหลับสบายเลยค่ะนี่ค่ะออกมานิดนึงก็ถึงทะเลฝั่งข้ามถนนไปก็เป็นทะเลแล้วค่ะเมื่อคืนเรามามันมืดแล้วนะคะก็เลยไม่เห็นทะเลค่ะไกลมากๆเลยนะคะราคา400กว่าบาทก็ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะรวมอาหารเช้าด้วยนี่ค่ะมากินที่กินอาหารเช้าที่พิซซ่าลูล่าอาหารเช้าก็จะเป็นเซตนะคะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะคะก็มีให้เลือกว่าจะน้ำผลไม้หรือกาแฟข้าวต้มหรือพวกผัดกะเพราหรือว่าขนมปังไข่ดาวประมาณนี้ค่ะยืนชายหาดมีแค่ตรงนั้นเอ๊ะค่ะได้ลมเช้าๆทะเลแรงมากเลยเช้าๆเดี๋ยวคนน่ากลัวทำไมอ่ะก็ต้องแบบช้างดีๆว่าไม่มีคนกินสรุปคนขายไม่อยู่นะคะอดเลยค่ะชะอำต้องกินโรตีพลาดไปแล้วค่ะหนึ่งเรากำลังไปที่สวนพึ่งนะคะดูทางตัดใหม่ทำดีแบบทำดีหรือถนนดีแล้วเนี่ยแต่ก็ยังทำไม่เสร็จนะแต่ถนนดีมากเดี๋ยวเราจะไปไล่อังุ่นกันค่ะนี่ค่ะฟอนเทียโฮมสเตย์นี่เป็นโฮมสเตย์ที่สวนผึ้งนะคะ Frontier Home Stay นี่น่ารักเป็นผีผีนี่ค่ะน่ารักนี่น่ารักมีบริเวณให้นั่งเล่นข้างหน้าในห้องเป็นเบอร์5นี่ค่ะเข้ามาอู้นี่เป็นเตียงแฝดนะคะมีระเบียงดีระเบียงก็เป็นระเบียงแบบนี้ค่ะมีที่นั่งกินโหชิวชิวชิวระเบียงติดถนนเลยนะคะราคาตอนที่จองกับทริปดอทคอมก็600นิดๆเองนี่มีจานชามให้ด้วย
จานชามีแก้วมีตู้เย็นถังน้ำแข็งเอ้ยมีถังน้ำแข็งด้วยจะป้ามีน้ำแข็งขายเปล่ามีน้ำมีสองคนมีนั่งมีแขวนมีแอร์นะคะมีแอร์มีพัดลมมีที่แขวนเสื้อไปดูห้องน้ำดีกว่าเป็นห้องน้ำส่วนตัวนะคะไม่ใช่ห้องน้ำรวมโอ้ยสวยอะเนี่ยเป็นโซนล้างหน้ากระจกมีได้ปลอกผมด้วยนะคะดูห้องน้ำโหโหห้องน้ำกว้างมากมีโซนเปียกโซนแห้งมีผ้านี่ค่ะอันนี้โซนอาบน้ำโหนี่มีชมพูสบู่แบบอย่างดีเลยอ่ะแล้วก็มีไดมีน้ำอุ่นโอ้ยโอเคเลยค่ะที่นี่ด้านนี้ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะโซนห้องครัวนี่จะมีน้ำมีน้ำด้วยนะน้ำดื่มนี่น้ำดื่มชากาแฟโรบันตินแก้วพร้อมนะคะตรงตรงนี้ได้มีบริการให้มีน้ำแข็งด้วยใช้น้ำแข็งไหมมีวีขาวนะคะอู้น่ารักน่ารักจังเลยจิ๊บจิ๊บที่นั่งเล่นน่ารักน่ารักน่ารักมากมากเป็นโฮมสเตย์ที่น่ารักมากใครมาสวนพึ่งก็ไม่อยากแบบแพงๆก็มาที่นี่ได้นะคะคือน่ารักมากครบทุกอย่างด้านล่างด้านล่างที่จอดรถก็อยู่ข้างหน้าตรงนี้ติดถนนแบบนี้นะคะนี่เราก็มาเส้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปไล่องุ่นมีสุกนะคะเขาบอกกำลังอังุ่นกำลังเยอะเลยที่นี่เป็นร้านอาหารด้วยนะคะถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงไร่องุ่นมีสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันวันนี้มีงานเลิกดึกเลยนะคะไปดูด้านในกันมีของขายด้วยแล้วก็มีงานดนตรีด้วยนะคะวันนี้องุ่นกำลังเยอะเลยไปข้างในกันเป็นหลายสีตัวพันธุ์สีแดงก็มีนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่แก่ก็จะมีแต่สีเขียวนะคะตอนนี้ที่ตั้งได้แต่ก็มีขายอยู่นะคะอ
ปแป๊บนึงค่อยมาตักได้ตอนนี้ดอกไม้ไม่เหลือแล้วนะคะไปตัดองุ่นดีกว่าค่ะแนะนำว่าให้เลือกสีออกใสๆออกเหลืองๆนะคะอันนี้มันยังเขียวๆอยู่ให้มันออกเหลืองๆมันจะหวานตะกี้ชิมและขอเขาชิมมา นี่ขวบๆตัดขั้วแล้วออว้าตัดแล้วนะตัดลิปบิ้นอุ้ยไม่ขาดว่ะอุ้ยตัดไม่ได้ว่ะคนคนจังเลยตัดแล้วนะอู้นี่ได้แล้วสีเขียวเขียวชื่อไปช่างกันจ้าได้แล้วค่ะ100บาทเยอะอยู่นะนี่เยอะเลยโอ้คุ้มคุ้มคุ้มสดสด200เมตรจากไร่องุ่นแล้วก็มาเจอร้านฟิวพิซซ่าสวนผึ้งมากินพิซซ่ากันค่ะมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมนะเค้กกันเค้กน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยเฟิร์สน่ากินหมดเลยขอบลี่อ่ะเป็นร้านอาหารที่จานใหญ่ขนมชิ้นใหญ่ราคาไม่แพงรสชาติดีทีเดียวค่ะใครมาสวนผึ้งก็อย่าลืมแวะนะคะฟิวพิซซ่าค่ะพรุ่งนี้เราตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรที่ตลาดโอ๊ะปล่อยกันนะคะเป็นไงอร่อยหอมชิ้นกินแล้วนะแอมอร่อยคุณแม่ของตลาดนะประเดี๋ยวจองที่นั่งก่อนได้นะครับเสร็จเรียบร้อยจะเดินเล่นหาแหล่งทานก่อนได้เลยครับได้ค่ะตอนนี้ประมาณ10:45ครับ10:45เหรอคะ10 บาทขายบ่อให้มันนี่เรามาซื้อชิ้นจากบ่อแล้วก็ไปจองที่ก่อนนะคะ9ป้าใส่ได้ใส่แอร์เอาไปนี่จังมันใส่ในเฟซเลยบื้อเมื่อกี้มันไปทอดเป็นน้ำตาลตัดน้ำยอดใช่ค่ะแล้วจองที่จองค่ะค่ะคือช้าแล้วคือเราซื้อเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจองที่ตักบัตรตรงแพกันนะคะ
นี่ดอกไม้หอมมากเลยเมื่อเราเอาของใส่บาตรนะคะไปกองที่เรียบร้อยนะคะเราก็ไปเดินเล่นกันค่ะพระจะเริ่มมาตอน 7:45 นะคะประมาณ 7:30 เราก็ไปรอที่แคร่ได้เลยค่ะบรรยากาศตอนเช้ามืดดีมากเลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีๆหูหอมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดโอ๊ะปล่อยนะคะตรงนี้จะเป็นตลาดเช้านะคะที่นี่จะเปิดตั้งแต่7:00 AMนะคะไปจนถึงบ่าย2เลยค่ะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะคือโอ๊ะปล่อยเนี่ยแปลว่าการพักผ่อนนะคะตลาดนี้ก็คือตอบโจทย์การพักผ่อนได้อย่างดีเลยค่ะเราไปดูบรรยากาศด้านในกันค่ะเราก็มาเดินหาอาหารสดนะคะเพื่อไปใส่บาตรเพิ่มค่ะที่นี่แพ็คเกจเขาน่ารักมากเลยนะคะบางร้านก็จะเป็นห่อใบตองมีดอกกล้วยไม้หรือเป็นถุงกระดาษประมาณนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นขนมบ้าบิ่นนะคะที่นี่ก็ไม่ได้กว้างมากนะคะแต่คือมันน่ารักนะคะนี่มันนี่เราไปดูด้านในกันด้านในบรรยากาศเป็นยังไงพอเราซื้อของใช่ไหมคะแล้วก็มานั่งนั่งกินตรงนี้ได้ริมน้ำบรรยากาศดีดีนี่ค่ะนั่งกินดินน้ำแบบนี้เหรอ like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young it is just begun as she puts her hand in mine we wanna chase the night ระดับครับขอบคุณครับอยากขอรับค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 ร
ามนะครับที่ท่านผู้ใหญ่ได้เป่านะครับให้กับทุกคนที่อยู่ในตลาดได้รับทราบครับว่าตอนนี้แผ่พักใกล้จะถึงแล้วครับขอให้ทุกท่านได้เตรียมขาดเตรียมตัวครับเครื่องมือชนิดนี้นะครับถ้าเปรียบเป็นสมัยก่อนครับถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารครับในการใช้เป่าครับเพื่อที่จะบอกกับลูกบ้านครับว่าเหตุการณ์ถ้าท่านผู้ใหญ่เป่ายาวต่อไปถึงประเทศอินโดนีเซียครับล่าสุดท่านข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาขาออกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราจะไปรบกวนเวลาของท่านผู้เข้าเยอะจนเกินไปนะตรงจุดนี้ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านใกล้ๆกับตลาดโอ๊ปไปก็จะมีอีกหนึ่งตลาดนะคะตลาดเมอร์ซีย่านะคะจะเป็นตลาดใหม่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าตลาดใหม่เป็นยังไงนะคะเผื่อถ้าเพื่อนๆมาแล้วตลาดโอ๊ปไปคนแน่นหรือว่าเข้าไม่ไหวหรือไม่มีที่จอดรถนะคะไปดูกันค่ะถึงแล้วค่ะใกล้กันนิดเดียวนะคะตอนนี้จะเป็นตลาดเมอร์ซีย่าค่ะจะเป็นตลาดไกวเปนะคะทำไมถึงเรียกตลาดไกวเปโอ้หลุดตามด้วยนะท่ามกลางธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ดื่มชาดาวอินทาชมบรรยากาศริมน้ำกันค่ะจะหน้าร้อนแต่ตอนเช้าอากาศดีมากพี่ผ้าองศาเนาะอืมกับเย็นเที่ยวกันได้นะคะหน้าร้อนก็มาสวนพืชได้ตรงนี้น่าเป็นส่วนตลาดต้นหอมค่ะได้แล้วแวะกินข้าวกาแฟก่อนได้นะคะวันนี้เรามีใส่บาตรด้วยค่ะมันใส่บาตรด้วยนะบรรยากาศที่นี่เขาก็จะน่ารักไปอีกแบบกับที่โอ๊ปปล่อยนะคะจะมีต้นไม้แกวนเปรแบบนี้นะคะให้เราไว้กวายเปรเล่นพักผ่อนค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะบรรยากาศแบบแคมปิ้งริมน้ำค่ะหลวงพ่อท่านมากับรถนี่แหละแต่ว่าท่านมาทำพิธีแล้วมันเป็นพระผู้ใหญ่คือพรรษา50พรรษาก็คือไม่ได้ล่องแพไม่ได้ล่องแพแต่ว่าคือจะทำพิธีในโรงพยาบาลที่เราเตรียมสถานที่ไว้ครับขอบคุณนะคะก็มีที่ใส่บาตรด้วยนะคะก็เป็นแบบใส่ทั่วไปเนาะก็จะมีหลวงพ่อท่านมาแต่ไม่ได้เป็นแบบมาล่องแพมาเหมือนที่โอ๊ปปล่อยนะคะแต่ก็ถ้าใครอยากใส่บาตรก็มาที่ตลาดนี้ได้ค่ะนี่ต้นนี้ก็สักติดต้นมากแล้วต้นมากแล้วเราจะไปแกะส้มแมวกันนะคะทางก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเขาส่วนเลนนะคะก็ขับระมัดระวังนะตอนนี้เรามาถึงแก่งส้มแมวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะที่นี่ไม่เสียค่าเข้านะคะที่นี่ก็จะมีสัตว์ที่แบบหายากนะคะแปลกๆเยอะเลยจะมีกวางนกยูง
นกเงือกก็มีนะคะเดี๋ยวเราดูวันนี้เราจะเจอตัวอะไรบ้างบรรยากาศดีมากเลยคนเขาก็จะเอาของกินมานั่งปิกนิกกันนะคะหรือว่าจะซื้อของกินด้านหน้าก็มีขายนะคะไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะด้านหน้าของกินเต็มเลยใครยังไม่ได้กินอะไรก็ซื้อไปนั่งกินได้ลูกค้าคนเยอะมากเดี๋ยวเสียงไปเป็นคนตลกเล่นน้ำได้นะคะที่นี่จะมีเป็นแอ่งน้ำไม่ลืมตลอดเลยเดินเดินเดินอดีตจะมีมะข่ามองนี่เหรอมะข่ามองมะข่ามองอย่างนั้นก็จะเป็นน้ำค่ะถ้าคนจะมาเล่นน้ำกันเต็มเลยนี่คนจะมาเล่นน้ำกันเยอะเลยนะคะน่าเล่นน่ะน้ำใสดีจังจะมีน้ำตลอดปีนะคะก็คือสามารถมาเล่นน้ำได้ตลอดเลยน้ำแล้วก็หินไปเห็นไปเรื่อยๆนะคะสวยเลยอ่ะร้านนี้ก็จะมีน้ำตกเล็กๆน่าอยากเล่นนิ่งก็จะมีแค่ให้นั่งเล่นนั่งพักทริปนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ไปเที่ยวไหนติดตามกันนะคะ